รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของรายการวันนี้ก็เป็นตลกสาวอารมณ์ดีสวยที่สุดในปัตตภีไทยเฮปะเชิญยิ้มสวัสดีค่ะเป็นอะไรอ่ะก็เป็นอินเดียแดงเหรอแดงตรงไหนก็นี่ไงแดงทุกแดงเลยไม่ได้กลัววันนี้น้องเฮปะจะต้องมีภารกิจทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าไก่กรอบซอสมะนาวไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งทำไมถึงนี่ตาเหมือนเดิมล่ะเมื่อก่อนมันปลารวมกันอ้อทำไมอ่ะจริงๆมันก็รวมกันเป็นบางเวลาค่ะถ้าเกิดอารมณ์ดีก็จะรวมกันนิดนึงลิ้นไก่ชั้นด้วยเดี๋ยวฉันทำบ้างดีกว่าลองทำก็ลองค่ะโอ้ก็ค่ะไม่ได้อันนี้มันเหมือนลิ้นคับปากแผ่ลิ้นแผ่ลิ้นให้ใหญ่ๆอ่าฮะแล้วก็ตาต้องไปด้วยตาเหล่อันนี้ก็เรียกตาเหลือกอาจารย์แล้วเขาทำในงานมันถึงเหล่ได้อ่ะหนูก็ไม่รู้อ่ะตายแล้วคุณผู้ชมอย่าพยายามหัดเลยนะประเดี๋ยวประสาทตาเสียจะกลายเป็นตาบอดไปนะคะทำหน่อยสิแล้วทำไมเธอต้องชื่อเห็ดเพาะล่ะมันมีตั้งหลายเห็ดนะมันมีที่มาที่ไปอย่างเพาะมากมากก็เห็ดนางฟ้าอย่างเงี้ยทำไมเธอไม่ชื่ออย่างนั้นปานโนก็บอกว่าเอ๊ะถ้ามันชื่อเห็ดไอ้มันชื่อเชอรี่ชื่อเชอรี่ไอ้ชื่อเชอรี่ชื่อพ่อแม่ตั้งชื่อเชอรี่เดี๋ยวตั้งชื่อใหม่แล้วกันต่อไปเนี้ยมึงชื่อเห็ดเพาะเชิญยิ้มชื่อเนี้ยแปลกแล้วคนจำง่ายในใจคิดนี่ยากที่จำง่ายเลยวะแล้วเวลาไปงานนะคบเพาะบ้างอย่างเงี้ยบางงานก็บอกว่าเห็ดเพาะมันเห็ดเห็ดเพาะดูดีอะจำง่ายกว่าค่ะจานไม่เอาเจ้าขา10นาทีลงมืออุ้ยทำอะไรบ้างวะเดี๋ยวก่อนนะคะไก่กรอบไก่กรอบไก่กรอบเอาไก่นี้ก่อนหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วอ่างได้บอกไม่รู้ไงคะอันนี้ไม่รู้อะไรเทมไปก่อนไปก่อนมันต้องมีน้ำอ่ะเอาน้ำน้ำน้ำเติมน้ำ10นาทีเติมแป้งนี่ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวก่อนนะเล่นเกมโชว์วิ่งไปวิ่งมาไม่เหนื่อยขนาดนี้เลยจริงๆเอาไก่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่คะแล้วแต่ค่ะชิ้นเล็กแล้วกันเดี๋ยวอ้วนไก่กรอบไก่กรอบชุบอันนี้อย่างในน้อยนี่น่าจะได้นะน่าจะออกมาเป็นรูปร่างไก่กรอบอ่ะหนูคิดว่าไก่กรอบหย่อนเลยนะคะโอ้ไม่อยากนึกภาพตอนอาจารย์ตักใส่ปากแล้วบอกว่าจะกินหรือจะทิ้งใช่ไหมจะต้องบอกกินได้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไม่ด่าหนูตอนหลังซอสมะนาวซอสมะนาวมะนาวมันไม่มีมะนาวอ่ะคำว่าซอสมะนาวต้องมีมะนาวไหมอ่ะนั่นไม่ใช่เหรออะไรอ่ะโอ๊ยขอโทษโวยวายไม่มีอ่ะขอโทษกระหม่อมมาอัดรายการหรือมาโรงเรียนดัดสันดานก็ไม่รู้นะครัวเขาจุดเตาไว้แล้วนะกระทะวางเสกนี่เราต้องชิ้นทำไมต้องคลึงอย่างนั้นน่ะไม่รู้ก็แม่บอกว่าถ้าเกิดน้ำไม่ออกก็ให้เค้นไว้นะนี่เยอะอ๋อน้ำมะนาวอ๋ออย่าคิดลึกตาหนูบีบลงได้เลยไหมได้เลยค่ะตามใจเลยอยากทำอะไรทำเลยโอ้ยอยากทำอะไรทำเลยสงสารอาจารย์จริงๆซอสมะนาวต้องใส่อะไรอีกอ่ะใส่นมข้นเหรอมีนมข้นด้วยเหรอเออมีเอานมข้นอันหนูเดานะมันต้องมีหวานหน่อยหรือเปล่าจานอย่ามาด่าหนูตอนหลังนะเออไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกใส่เกลือเปล่าเอาไว้นี่ก่อนรอบเรียบร้อยค่ะใส่เกลือไหมคะใส่เกลือต้องใส่อย่างนี้ไหมคะหนูไม่รู้นะเนี้ยหนูทำแบบนั่นซอสเหรอก็ไม่รู้ก็ถามนี่ก็ซอสมะนาวอ่ะ
คำว่าซอสมันก็ต้องมีเปรี้ยวมีหวานนะจานโอเคเข้าใจเข้าใจทำต่อไปมีเค็มนิดนึงซอสมะนาวนี่อะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยอะไรเหมือนกินกับวุ้นเส้นอะอะไรอุ๊ยจิ๊กโชอุ๊ยซอสจะเป็นซอสมั้ยเนี่ยโหไปแห้งกันน่ะฮะก็บีบมะนาวอีกหน่อยจะรู้ไหมหรือใส่น้ำหรือใส่น้ำมันมะกอกหรืออะไรอ๋อเหรอนี่อะไรอ่ะนู้นนมใส่ได้นะลองใส่ดูเอาเถอะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งมันไปนะจ๊ะนะหนูไม่เคยทำอาหารแบบนี้อ่ะส่วนมากตำน้ำพริกกะปิปลาทูก็ยังไม่รอดเลยรถทำไมน่ากลัวมากเลยจ้าจะกินได้เหรออุ้ยซอสมะนาวมันก็เหมือนนี่หรือเปล่าเหมือนน้ำสลัดป่ะน้ำสลัดมะนาวอะไรอย่างเงี้ยป่ะเหรอไม่รู้อ่ะไม่มีไข่อ่ะสลัดน้ำสลัดจะไม่มีไข่ประมาณเนี้ยนะไข่ไก่อยู่นั่นไงไม่มีไข่อีกแล้วใช้เวลามากเลยนะอีซอสมะนาวนี่มันต้องเอาไปตีกับน้ำมันมากอกใส่ไข่ไม่ใช่เหรอจานนั่นมันน้ำสลัดยากเอองั้นกินอย่างนี้แหละจานกินอย่างนี้นะจานจ๋าชิมดูอีกครั้งหนึ่งก็ยังเติมเตาฮะปิดเตาเหรอกลัวมันจะไหม้ไงนั่นผัวจานใช่ไหมคนนั้นหนูเอานะไอที่บับิวหนูอะหนูชอบพวกลายสักอะเมื่อวานนี้พี่ชายได้ผู้หญิงลายสักไปพาเข้าโรงแรมตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นแทงไม่เข้าโอ้ทำไมอะไม่ได้เหนียวนะติดถุงน่องโอเคค่ะเดี๋ยวหั่นไก่ใส่จานไก่มีรอยสักนะคะเด่นกว่าเหนียวอีกนะคะหั่นไม่เข้าอีกนะคะมาหั่นใช่ไหมคะเอาสัก3อันแล้วกันค่ะกำลังสวยค่ะจัดจานค่ะโอ้โหเหมือนร้านอาหารที่ภัตตาคารเลยเนาะเดี๋ยวจะราดแล้วนะคะอ๋อนี่ต้องมีซอสใส่ไหมคะราดก็ได้แล้วแต่เธอชอบอุ้ยตายเสร็จแล้วนะคะอุ้ยตายแล้วไก่กรอบซอสมะนาวเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคุณผู้ชมครับเธอชิมก่อนฮะเธอชิมเสร็จจะฆ่าจะมาจ้ามานี่อร่อยถ้าอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยไม่อร่อยค่ะจานกินจานเอาหมดเลยเหรอช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปลานิลทอดกรอบสไปซี่บิ๊กวิงมาฝากค่ะเริ่มจากเทแป้งชุบทอดราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อปลานิลหั่นเต๋าลงคลุกเคล้ากับแป้งที่ละลายไว้ให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนเนื้อปลาสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทปลานิลทอดลงในภาชนะปรุงรสด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดปลานิลทอดกรอบสไปซี่บิ๊กวิงลงในภาชนะตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลานิลทอดกรอบสไปซี่บิ๊กวิงเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูผัดหมี่โคราชใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงซอยลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเต้าเจี้ยวและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันใส่เส้นหมี่โคราชและน้ำผัดให้เข้ากันจนเส้นสุกใส่พริกป่นและใบกุยช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดหมี่โคราชใส่ภาชนะรับประทานคู่กับใบกุยช่าย
ถั่วงอกและมะนาวหั่นเซี่ยวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ